าวสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการของเรานะนั่นคือสบายๆ สไตล์กับพลนะฮะทางกล่อง CTH ทางช่อง9ยอดช่อง80นะฮะติดตามรับชมกันได้นะฮะก็อยู่กับผมแล้วก็น้องยศน้องที่น่ารักของผมอีก1คนนะฮะเป็นไงครับวันนี้พี่จัดให้ยอดเลยครับรู้สึกว่ารายการเราจะใหญ่โตมากฮะเห็นว่าพี่บอกจะรายการเราจะไปโกอินเตอร์ด้วยถูกต้องนี่คือบอกก่อนนะฮะว่าเป็นเครื่องบินเหมาลำนะฮะมีแค่พี่กับยศแล้วก็ทีมงานไม่กี่คนเองฮะแล้วพี่เปจ่ายเองฮะพี่ชายที่แสนดีของผมคุณผู้ชมนี่เดี๋ยววันนี้นะฮะจะพาไปเที่ยวเมืองนึงรับรองว่าน้องยศยังไม่เคยไปนะฮะไม่ต้องน้องยศแล้วฮะผมเองก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเมืองนี้รับรองว่าเห็นแล้วว้าวว้าวนี่เลยครับได้พี่แล้วมันชื่อเมืองอะไรอ่ะพี่เอาเป็นว่าชื่อเมืองเนี่ยนะฮะชื่อเมืองว่าอะไรนะคริสเนียอ๋อโหยมันคล้ายกับสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยนี่ผมเสื้อกันหนาวผมเตรียมมาเต็มบ้านเลยเนี่ยเอามาหมดเลยดีแล้วเตรียมมาให้พร้อมนะเดี๋ยวพาไปเลยนะฮะโอ้ยเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้ยน่ากินจังเลยอะไรเนี่ยก็สปาเกตตี้ป่ะสปาเกตตี้ขอบคุณครับดูสิครับนี่มีการลงทุนมากนะครับนี่อ้าวเพราะว่าเหมาลำเขาก็ต้องมาให้อยู่แล้วอาหารเนี่ยตบตะมืดเลยเสื้อเครื่องดื่มได้เลยครับอ่ะละแก้วไหนยังไงฮะเอ้ามือครับผมเออโอ้ยชื่นใจจังเลยชื่นใจจังเลยเดินทางสายการบินนี่สุดยอดเนี่ยอันนี้ไม่ต้องแกะนะไม่ต้องแกะกัดกินได้ทั้งกล่องเลยคือเขาเอาไว้โชว์ครับไว้ตรงๆแกงอยู่ตอนระหว่างทางที่เราบินพี่ไปแล้วมาเดี๋ยวค่อยกินโอ้ยตื่นเต้นมากเลยเนี่ยนี่มันสูงมากเลยนะพี่อดนอนก็อดนอนมาหลายวันพี่ผมเวียนหัวมากในช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ว่ายาความดันผมก็ไม่ได้เอามาเนี่ยเราไม่เอามาแล้วนี่เวียนหัวมากเลยอะไหวไหมเนี่ยจะทักเลยพี่กำลังเก่งเนี่ยสูงด้วยยศเฮ้ยยศ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 เอ้าผู้ชมฮะอยู่ดียศก็มีอาการยศยศตื่นพี่ไปบอกพ่อกับแม่ยศไม่ถูกเหมือนกันถ้าเกิดจะเป็นอะไรไปยศยศคุณหมอครับคุณหมอคุณพยาบาลช่วยหน่อยครับคุณหมอช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับฟื้นไหมฮะโอ้ยศคุณหมอขอบคุณนะคุณหมอขอบคุณนะฮะคุณหมอขอบคุณมากๆนะฮะโอ้โหยศสอบถามอาการผู้ป่วยเลยครับโอเคไหมสอบถามเลยครับโอเคไหมโอเคโอเคตบมือครับหมอเก่งมากเลยฮะโอ้ช่วยไม่ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะนี่เขาไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมฮะโอเคครับปลอดภัยแล้วครับขอบคุณครับยศโอ้โหพี่หมอคิดถึงพี่มากเลยยศเอ้ยพี่คิดถึงเหมือนกันนี่ยศรู้ไหมเนี่ยว่าหลับไปกี่ปีเนี่ยกี่ปีสามปีครึ่งโอ้สามปีตายซะดีกว่านี่ล้อเล่นก็อยู่ดียศก็มีอาการช็อตบนเครื่องอ่ะใส่ความดันขึ้นมั้งพี่เออแล้วยาก็ไม่ออกมาโอ้ยไม่ได้พักผ่อนเลยนี่การเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่พายศเนี่ยมาถึงเมืองคริสเนียเรียบร้อยโอ้นี่เหรอนี่แหละอุ้ยไม่หมอไม่เป็นเด็กเล็กๆหมดเลยนี่แหละเมืองนี้พิเศษเหรอพิเศษยังไงเนี่ยพิเศษยังไงเดี๋ยวต้องไปดูเออแต่เป็นงานนี่เมืองนี้เป็นไงอยู่ประเทศไทยนี่แหละเครื่องเลยมีเด็กเมืองนี้อยู่ประเทศไทยนี่แหละอะไรน
เต็มที่อยู่ประเทศไทยนี่แหละใช่โอ้โหพี่แล้วให้ผมขึ้นเครื่องบินมาทำไมเนี่ยความดันก็ต่ำเดี๋ยวก็สูงโอ้ยจะช็อกตาเนี่ยพี่ให้ผมขึ้นมาไหมนั่งแท็กซี่มากันก็ได้แล้วเนี่ยแล้วมันเมืองอะไรเนี่ยพี่สรุปเนี่ยเมืองคิสเนียเออแล้วฟื้นมานี่หิวไหมเนี่ยโอ้ยหิวมากเลยพี่เออเนี่ยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอ้ได้ได้งบกูเนี่ยดูคนที่เก่งวาซาบิอยู่พี่อร่อยเนี่ยผู้อ่านเนี่ยเดี๋ยวคนที่พี่โหไม่รอผมเลยเนี่ยผม3ปีเนี่ยไม่ได้กินเลยคนหิวอ่ะโหแล้วก็บอกพาผมมาเลี้ยงกันเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวพี่ก็ชอบกันเฮ้ยไม่สามารถจ่ายตังค์ไว้เนี่ยยังกันดิพี่อ้าวแล้วไหนพี่บอกจะเลี้ยงผมไงกูเล่นโหอีกแล้วจ่ายตังค์ด้วยอ้าวเอ้ยอะไรกระเป๋าตังหายอะพี่อะไรยังไงอะโอ้ไม่รู้เนี่ยเอ้าโอ้ก็ไม่มีตังจ่ายเขาเลยนั่นแต่ดีแล้วทำไงอะพี่แล้วพาสปอร์ตอะไรอยู่ในนั้นด้วยอะน้องพี่พูดตรงนะคือพี่ไม่มีตังไอ้นี่ก็ทำกระเป๋าตังหายพี่ไม่หนีไม่ยักดาบไม่จ่ายจริงจริงจ่ายแหละแต่ว่ามันไม่มีจริงเอางี้เดี๋ยวไปแจ้งความที่สายตำรวจก่อนว่าทำของหายกระเป๋าตังค์หายเดี๋ยวจะตามมาจ่ายนะนะเอาเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปขอกินให้หมดก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาแจ้งความกระเป๋าตังค์ผมหายครับพาสปอร์ตด้วยครับหัวใจหายไม่ใช่พี่ป๋องโอ้ยตังค์ผมหายอยู่เงี้ยเดี๋ยวโอ้ก็เดี๋ยวไอ้เรื่องทรงตังค์ไว้ก่อนน่ารักจังเลยตังค์ผมหายทั้งในกระเป๋าอะมีประมาณ25บาทนะครับมีแฟนยังไงมีแฟนยังอันนี้ไม่อยู่ในส่วนของตำรวจอ๋อเหรอน่ารักจังเลยได้ข่าวว่าคนยิงปืนแม่นนะไอ้เรื่องของหายไว้ก่อนเออตังผมหายตั้ง25บาทแล้วผมจะซื้ออะไรกินที่นี่ได้อะแล้วที่นี่เขาไม่ต้องใช้ตังค์ใช่ไหมที่นี่ใช้รับเฉพาะเงินคริสตัลของเงินคริสตัลเท่านั้นนะคะเฮ้ยเงินคริสตัลเป็นยังไงอะงงเลยงงเลยงงดิเกิดมายังไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยเงินสกุลเนี้ยคริสตัลคริสตัลคริสตัลเป็นเงินที่สามารถใช้จ่ายได้เฉพาะในคริสตัลเท่านั้นนี่คือเมืองคริสตัลคริสตัลเนี่ยเอออยู่ในประเทศไทยนี่แหละเออฮะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละในประเทศไทยเนี่ยที่ผมใช่เรื่องมาเนี่ยจริงๆนะอยู่สยามพารากอนนี่แหละโอ้ประเทศสยามพารากอนเอ้ยไม่ใช่แห้งพารากอนใช่โอ้โอ้พี่ป๋องนี่ผมไม่นั่งเครื่องบินทำไมเนี่ยเอาอย่างงี้เดี๋ยวถ้าอยากจะรู้เรื่องราวที่มันละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอผู้จัดการดีกว่าผู้จัดการรออยู่ไปไปฮะขอบคุณครับไปยิงนะสู้ตายสบายสบายสไตล์กระพลมาเลยถ้าไปยิงนะเข้ามาเลยจะพ่อผีเมืองไทยคิสเซเนียเป็นเมืองเด็กนะคะเป็นเมืองของเด็กเราจำลองเอาเมืองหนึ่งเข้ามาตั้งในพารากอนชั้น5นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ชีวิตจริงที่นี่เรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงในรูปแบบใหม่
มหายอ่ะทำไงดีเดี๋ยวพี่พามาเจอพี่การคุณมุ้ยโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะเป็นไงมาคะด้านนี้แหละฮะด้านนี้แหละฮะสวัสดีพาเขามาแล้วฮะดูเหมือนเขาแบบงงเงยอะไรก็ไม่รู้ไหนลองเล่าพี่มุ้ยให้ฟังเกิดอะไรขึ้นคะโอ้โหตั้งแต่พี่ป๋องบอกแต่พออาผมมาเที่ยวเนี้ยดันความดันขึ้นบนเครื่องบินอีกก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลตื่นมางงเลยทำไมเมืองนี้มีแต่เด็กโอ้หิวเอกพี่ป๋องก็เลยพาผมไปเลี้ยงพอเลี้ยงเสร็จอ้าวกระเป๋าตังค์ผมหายเนี่ยรถพัสปอร์ตผมก็หายผมจะกลับบ้านผมยังไงครับคือตัวมันใหญ่ฮะแต่ใจมันเด็กนะเดี๋ยวบอกว่าช่วงของตอนนี้อยู่กับคุณมุ้ยนะฮะเป็นผู้จัดการที่ดูแลคิสเนียร์ตรงนี้นะฮะมุ้ยฮะอะไรเกิดขึ้นงงไปหมดเลยฮะที่นี่งงไปหมดเลยค่ะคิสเนียร์เป็นเมืองเด็กนะคะเป็นเมืองของเด็กเราจำลองเอาเมืองหนึ่งเข้ามาตั้งในพารากอนชั้น5นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ชีวิตจริงที่นี่เรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงในรูปแบบใหม่นะคะค่ะก็คือเด็กเข้ามาเนี่ยจะมาได้ทดสอบการใช้ชีวิตจริงนะคะเป็นการฝึกพัฒนาการแบบหนึ่งเขาจะฝึกเรียนรู้ชีวิตด้วยการมาประกอบอาชีพนะคะเมืองนี้จะมีอาชีพที่เมืองจริงๆควรจะมีหลายๆอาชีพอยู่ด้วยกันนะคะก็เข้ามาทำงานหาเงินใช้ชีวิตนะคะจับจ่ายใช้สอยยังไงรู้จักการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตเงินหมดทำยังไงหิวข้าวจะไปทำยังไงต่อดีนะคะแต่ว่าเด็กจริงๆแบบนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะคะเขาจำกัดอายุใช่ไหมครับจำกัดค่ะจริงๆแล้วเราเหมาะสมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่4ถึง14ปีนะคะเท่านั้นนะเกินกว่านี้ถือว่าไม่เด็กแล้วไม่ได้แต่ว่าถ้าอยู่ระหว่าง4ถึง14เนี่ยจะทำอะไรในนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะที่นี่เขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับวันธรรมดานะคะเราจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์เราจะมี2รอบนะคะก็คือรอบแรกเปิดที่10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงรถหวอมาไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรค่ะสถานการณ์ปกติวันเสาร์เป็นไงนะค่ะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราจะมี2รอบค่ะรอบแรกเปิด10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะรอบที่2จะเริ่มต้นที่4โมงเย็นนะคะเล่นได้จนถึง3ทุ่มค่ะค่ะเอาล่ะนี่แค่เบื้องต้นนะฮะผมก็ตอนนี้เดี๋ยวให้มุ้ยพาผมแล้วก็น้องยศนะฮะน้องยศนะเดี๋ยวพาไปเดินให้รอบๆเลยนะฮะคือเล่นตื่นเต้นมากแล้วอยากใช้ว่าว้าวมากเลยว้าวจริงนะไปหาที่สมัครงานกันดีกว่าครับจะได้ตังค์จะได้มีเงินกินข้าวใช่ไปครับมุ้ยไปหน่อยครับเชิญค่ะที่แรกที่จะแนะนำนะคะที่โรงพยาบาลก่อนเลยนะคะโรงพยาบาลจะมีหลายอาชีพมี4อาชีพให้เลือกนะคะเราจะมีห้องผ่าตัดห้องฉุกเฉินค่ะแล้วก็มีห้องเด็กแรกคลอดนะคะแล้วก็โรงพยาบาลจริงๆเลยใช่เราจำลองมาทุกแผนกนะคะมีแผนก2กล้องนะคะค่ะที่เมื่อกี้ได้ยินรถบ่ออันนั้นเป็นแผนกฉุกเฉินแสดงว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือไงฮะมีผู้บาดเจ็บอยู่นอกสถานที่ใช่ค่ะคือทุกอย่างมันเหมือนจริงหมดเลยแต่ว่าแค่เป็นเด็กใช่ค่ะแล้วก็ของทั้งหมดก็คือจำลองจากจำลองมาใช่เรารีไซต์มาค่ะก็จะเป็นไซส์เด็กทุกอย่างค่ะเข้าไปดูได้ไหมฮะเรียนเชิญค่ะเชิญค่ะความดันขึ้นไหมฮะเชิญค่ะนี่คุณโดนเปิดนี่ชายค่ะคุณหมอนี่อันนี้รอทำงานอยู่อ๋อนี่คือน้องๆมารอทำงานใช่มาสมัครเป็นคุณหมอใช่ไหมคะมาเป็นคุณหมอเลยนะฮะเก่งจังเลยเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนค่ะค่ะหมายถึงอะไรฮะเป็นการทักทายของพี่เต้ครับสวัสดีนะฮะค่ะชายชายค่ะสะกดว่า KAI โอเคอาค่ะสวัสดีค่ะแล้วสัญลักษณ์อื่นอีกไหมฮะเราก็จะมี CU นะคะ CU CU ใช่ค่ะ CU ก็พบกันใหม่นี่คือพบกันใหม่นะใช่ค่ะห้องนี้ก่อนเลยฮะอันนี้ห้องเนอร์เซอรี่สำหรับเด็กแรกคลอดนะคะก็คือสำหรับที่อยากจะเป็นคุณหมอที่ดูแลเด็กแรกเกิดนะคะเป็นคุณพยาบาลเรียนรู้วิธีการดูแลเด็กแรกเกิดค่ะอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เผื่อเขามีน้องใช่ไหมคะจะได้ช่วยคุณแม่ดูแลน้องได้ค่ะโอ้มีตู้อบด้วยอ่ะตู้อบทุกอย่างจำลองมารีไซต์มาหมดเลยค่ะค่ะเจ๋อห้องต่อไปห้องนี้เป็นห้องผ่าตัด2กล้องนะคะก็จะจำลองเคสผู้ป่วยมาว่าผู้ป่วยมี
ความผิดปกติในช่องท้องนะคะเราก็จะมีซอฟต์แวร์ตัวนั้นพอส่องเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นอวัยวะภายในเห็นจริงๆอ่ะเห็นจริงๆค่ะเป็นซอฟต์แวร์ที่เราจำลองมาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนะคิดเสน่ห์นะคะมุ้ยมันมีทั้งหมดกี่ประเทศนะฮะตอนนี้ของที่เปิดทั้งหมดนะคะของเราเป็นที่ที่13นะคะแล้วก็กำลังจะเปิดอีกหลายที่ทั่วโลกนะคะใช่ค่ะเรียกว่ามีทั้งเอเชียทั้งยุโรปมีหมดทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็เงินคิดโซที่เราทำงานใช้นะคะทำงานหามาเนี่ยใช้ได้ทั่วโลกนะคะไปคิดเสนียที่ไหนใช้ได้หมดก็ใช้ได้ใช่ค่ะเป็นสกุลเงินเดียวกันทั่วโลกแสดงว่าเด็กเมื่อมาทำงานแล้วเนี่ยเขาจะได้เงินเราเรียกว่าคิดโซใช่ค่ะซึ่งนำไปใช้ได้ทั่วโลกนำไปซื้อของซื้ออะไรได้ได้ในเมืองของเราใช่ค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะเอาไปซื้ออะไรได้บ้างเอาไปซื้ออะไรได้บ้างอย่างสมมติเมื่อกี้หิวใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเสร็จแล้วเราเอาเงินคิสโซไปร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะไปฝึกทำแฮมเบอร์เกอร์เองแล้วได้แฮมเบอร์เกอร์มาทานนะคะใช่หรือไปร้านซูชินะคะไปฝึกทำซูชิจ่ายเงินให้เขานะคะเรียนวิธีการทำซูชิได้ซูชิกลับมาทานได้ความรู้แล้วก็ได้อิ่มท้องใช่ค่ะหลังจากนั้นไปที่โรงเรียนสอนทำอาหารนะคะก็จะมีการสอนทำขนมอยู่ตอนนี้นะคะคุณก็ได้ขนมกลับมาทานได้ความรู้ด้วยถ้ากระหายน้ำขึ้นไปที่โรงงานผลิตโค้กโคคาโคล่าของเรานะคะผลิตเรียนรู้วิธีการผลิตน้ำอัดลมเสร็จแล้วได้น้ำอัดลมมาดื่มด้วยคือไม่ใช่ว่าได้มาฟรีๆล่ะค่ะอยากได้อะไรก็ต้องทำงานใช่ทำงานได้มาต้องเหนื่อยหน่อยก็เป็นการฝึกเด็กเขานะใช่ค่ะได้ความรู้ด้วยของมันเหมือนหมดเลยอ่ะทุกอย่างเป็นทีมมิ่งหมดเลยค่ะมียาแดงยาทาโอ้มีด้วยมีกระเป๋าพยาบาลด้วยครบเลยอ่ะบรรยากาศคุณหมอมาถึงคุณหมอต้องใส่ยูนิฟอร์มก่อนค่ะที่เห็นด้านหลังนั้นคือห้องผ่าตัดค่ะอันนี้คุณหมอเตรียมเริ่มงานแล้วค่ะเราเข้าไปดูได้ไหมเรียนเชิญขออนุญาตนะฮะค่ะเชิญเห็นแล้วแบบตื่นตาตื่นใจมากเลยอ่ะเหมือนมากยศเหมือนมากเวลาเขาพูดเขาอธิบายอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะคาแรคเตอร์เนี่ยเขาเหมือนหมอจริงนะใช่เลยนะค่ะอันนี้คือส่วนของโรงพยาบาลครบยังคะครบแล้วค่ะชั้นเดียวชั้นล่างจะมีแผนกฉุกเฉินที่หมอใช่ค่ะมาเรื่องของอุบัติเหตุที่เด็กบอกว่าสมมุตินะฮะค่ะอันนี้เข้ามาเป็นอาชีพถูกไหมฮะค่ะแล้วมันจะมีคนไข้จริงมั้ยคนไข้จริงจะไม่มีนะคะแต่ว่าเราจะเป็นการเซตจำลองเจ้าหน้าที่ของเราเป็นคนไข้อาจจะเป็นลมอยู่นอกสถานที่แล้วส่งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินออกไปช่วยก็คือน้องๆเหล่านี้แหละถูกต้องค่ะนี่ค่ะอันนี้ไปช่วยคนมาเรียบร้อยแล้วอ๋อเหรอก็จะกลับมารับค่าแรงอ๋อมารับค่าแรงใช่ค่ะขอดูเงินหน่อยได้ไหมฮะเชิญค่ะเป็นยังไงให้เงินคิดโซเนี่ยค่ะนะฮะไปรับค่าแรงยังไงฮะมุ้ยเดี๋ยวเขาจะต้องกลับไปบรีฟข้างในก่อนนะคะว่าวันนี้เขาทำอะไรมาเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็จะกลับออกมารับค่าแรงเงินคิสโซของเราก็จะเป็นเงินที่พิมพ์เสมือนเงินจริงมีลายน้ำจริงตรวจสอบได้ใช่สินค้าของเราค่ะก็คือหลังจากคุณทำงานจับจ่ายใช้สอยได้เงินเหลือมาช้อปปิ้งที่นี่นะคะซื้อของกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่นั่นนี่เหมือนใช้ชีวิตจริงๆเลยนะครับแต่เป็นเรื่องของเด็กใช่ค่ะนู่นนู่นนู่นตู้ ATM ค่ะแล้วผมจะต้องไปทำบัตรATMอันนี้คือเป็นการฝึกการออมหลังจากหาเงินมากพอไปที่ธนาคารไปฝากเงินเปิดบัญชีได้บัตร ATM นะคะสะสมเงินไว้หลังจากนั้นอยากใช้มากดจากตู้นะคะมีรหัสเหรอไม่มีรหัสค่ะเสียบไปเขามีให้เบิกนะคะมีโค้ดอยู่ค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เก็บไว้ใช้ได้กลับมาใหม่คราวหน้าก็มาถอนตังค์ใช้ได้เลยค่ะนี่ปกตินะฮะระหว่างนี้เราคุยกันเรื่องนะพี่ยาถ้าคนไหนสนใจมาเนี่ยนะฮะมันเสียสตางค์จริงๆในการเป็นค่าผ่านประตูเท่าไหร่ครับค่าผ่านประตูนี่
ก็คืออัตราเดิมของเรานะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นราคาแล้วใครที่สนใจต้องรีบมานะคะอัตราเดิมเนี่ยเด็กอายุ4ถึง14อยู่ที่650ต่อ1ท่านนะคะผู้ปกครองอยู่ที่400นะคะแล้วก็จะมีเด็กอายุ2ถึง3ขวบเราเรียกว่าเด็กเล็กนะคะอันนี้คิดที่350บาทค่ะอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยใช่ค่ะตั้งแต่เปิดยันปิดแล้วว่าอยากทำอะไรก็ทำไปใช่หาเงินให้พอใจ อันนี้เป็นศูนย์รับส่งพัสดุด่วนนะคะนี่ไงเขาก็จะออกไปทำงานเห็นไหมคะเตรียมสตาร์ทแล้วเตรียมสตาร์ทแล้วรถจะออกนะคะเขาก็จะไปส่งพัสดุส่งไหนเขาก็จะมีที่มีงานมอบหมายให้ว่าคุณต้องไปส่งที่ไหนบ้างนะคะมีนาฬิกาจับเวลากลับมาภายในเวลาคุณจะได้ค่าแรงไปแล้วก็มีชุดฟอร์มเขาด้วยนะยูนิฟอร์มใช่ค่ะเพราะว่าใช่สวยจังเลยอันนี้ทีมงานกำลังบรีฟอยู่ว่าต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะออกไปส่งของส่วนไฮไลท์ที่พูดถึงคืออะไรครับไฮไลท์อยู่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นสถานีดับเพลิงอันนี้จะจะเป็นการจำลองมีการมีปึกไฟไหม้จริงๆเฮ้ยให้ออกไปดับเพลิงปฏิบัติใช่ค่ะมีให้ดูเลยมีไฟไหม้เหรอมีค่ะเดี๋ยวเขาก็จะออกไปจะอยู่ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวเขาจะขับรถออกไปดับไฟกันอ๋อค่ะอันนี้ก็มาทำงานเป็นเด็กปั๊มเติมน้ำมันเห็นเด็กปั๊มเราไหมคะเด็กปั๊มครับเด็กปั๊มอันนี้เด็กปั๊มของแท้อันนี้เด็กจริงๆอ่ะเด็กปั๊มจริงๆอ่ะแล้วก็มีหมดนะค่ะมี20เบนซินแก๊สโซฮอลเหมือนจริงทุกอย่างเลยใช่ค่ะแล้วตรงจุดไหนล้างรถนู่นเหรอคาร์วอชค่ะก็จะเป็นศูนย์ล้างรถนะคะก็จะขับผ่านเข้าไปจำลองเหมือนเอารถมาล้างค่ะถึงแล้วค่ะสถานีดับเพลิงของเรา นี่กำลังเตรียมออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วไปแล้วใส่ชุดทุกคนเรียบร้อยเลยนะทุกคนสวมยูนิฟอร์มเตรียมพร้อมปฏิบัติงานค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะสู้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 เดี๋ยวเราตามไปดูไหมคะดูอย่างดูไปเดี๋ยวจะมีการจำลองในการพอรถดับเพลิงออกคุณตำรวจเริ่มมาอ้าวตำรวจนี่คือเดี๋ยวหลบให้คุณตำรวจนิดนึงคุณตำรวจของเราตำรวจนะจะไปเคลียร์พื้นที่ช่วยประสานงานกับนักดับเพลิงค่ะเขาปฏิบัติหน้าที่กันเป็นทีมค่ะและการจำลองเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมุ้ยด้านนู้นนะจะอยู่ด้านข้างโรงพยาบาลเมื่อกี้นี้นะคะเราจะมีการจำลองเรียกโรงแรมนะคะโรงแรมของเราไฟไหม้ครับค่ะก็เดี๋ยวเขาจะไปช่วยดับเพลิงก็จะมีเอฟเฟคมีแสงสีเหมือนไฟไหม้จริงๆค่ะอยากดูมากเลยอ่ะให้ได้ความตื่นเต้นค่ะเป็นหญิงแล้วสู้ตายสบายสบายสไตล์กระพลมาเลยถ้าเป็นหญิงแล้วเข้ามาเลยกับพ่อผีเมืองไทยฟังดูไฟไหม้แล้วค่ะไฟลุกแล้วค่ะใช่คิสเนียเป็นเมืองเด็กนะคะเป็นเมืองของเด็กเราจำลองเอาเมืองหนึ่งเข้ามาตั้งในพารากอนชั้น5นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ชีวิตจริงที่นี่เรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงในรูปแบบใหม่ค่ะคนจะมาวันหยุดช่วงนี้พอดีปิดเทอมนะคะก็เลยมาวันธรรมดาเยอะหน่อยเพราะว่าวันธรรมดาจะอยู่ได้นานกว่า
ะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คืออยู่ได้รอบละ5ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาจะอยู่ได้7ชั่วโมงค่ะถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมนี่ก็คือจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะค่ะแต่ถ้าปิดเทอมอย่างนี้คือวันธรรมดาคนจะเยอะกว่าใช่ค่ะนะแล้วก็เหล่าบรรดาโรงเรียนก็จะรวมกลุ่มน้องๆเด็กมาทั้งศึกษากันก็มีใช่ใช่ค่ะก็รับด้วยเป็นกลุ่มก็เลยว่าไปวันนี้ก็มี 2-3 โรงมานะคะเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี้ด้านนี้นะคะซ้ายมือค่ะคือฮะคิดเสนียสเตเดียมอันนั้นเป็นสนามกีฬาของเราใช่แต่โรงแรมอยู่นี่แล้วค่ะโรงแรมมาแล้วมาแล้วโรงแรมฟาร์มิโก้ค่ะเสียงได้ยินเสียงยังคะเสียงเริ่มมาแล้วค่ะไฟจะไหม้เห็นคุณตำรวจไหมคะคุณตำรวจเริ่มเคลียร์ทางเสร็จแล้วพี่ป๋องดูไฟไหม้แล้วค่ะไฟลุกแล้วค่ะใช่ไฟลุกแล้วห้ามเข้าด้านในนะคะต้องอยู่ด้านนอกค่ะนี่คือโรงแรมไฟไหม้ใช่ไฟไหม้ค่ะแล้วเด็กๆเขาก็ทำหน้าที่ในการช่วยดับเพลิงใช่ค่ะเพราะนั้นมีเสียงเป็นคนเกิดกระตุกใช่ไหมจ๊ะไฟไหม้ช่วยบิวหน่อยไฟไหม้ไฟไหม้ดูชั้นสองชั้นสองชั้นสองไฟไหม้เลยก็เจอตำรวจเขาก็คุณตำรวจก็มาช่วยห้ามใครเข้าห้ามใครเข้าถือว่าตอนนี้เป็นพื้นที่อันตรายเสียทางเสียทางใช่ค่ะเร็วเร็วเร็วเจ้าหน้าที่เราก็จะถูกฝึกมาให้ผิวให้ตัวใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศจริงใช่ใช่ชอบเสียงมันเป็นกระจกอะเพลงเพลงเหมือนจริงมากเลยอะค่ะแล้วน้องนี่ก็เป็นผู้เพลงนี่นะเขาใช่อารมณ์ก็มีอารมณ์ร่วมอะไรเงี้ยนะค่ะเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นรู้นะจะไปไหนอ่ะเอาอีกแล้วเอาหายเอาอีกแล้วไอ้นี่หายประจำไปหาของทานหรือเปล่าไม่รู้มันทำร้ายตากับมันมาเนี่ยนะฮะสบายสบายตากับพลเนี่ยมันชอบแบบเดินไปจะไม่หายเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ต้องไปตามหาเขาไหมมันไม่ค่อยเต็มเจอก็เจอแล้วฮะเจอกันหน้าประตูนี่แหละค่ะมาสมัครเป็นนักกีฬาอ๋อมาสมัครเป็นนักกีฬาใช่ค่ะแล้วก็มีจะมีโค้ชเทรนให้นะคะก็ฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาของเมืองคิสเนียเราค่ะเตะกันปะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะได้ค่าแรงเป็นนักบอลเป็นนักกีฬาของเมืองเราเหมือนนักกีฬาอาชีพใช่ค่ะได้ค่าแรงด้วยนะได้ค่าแรงเอาแน่นอนโอ้นี่เอาลุ้นเพื่อนกำลังจะไปเนี่ยเรียกว่าดาวทาวเดี๋ยวนะอันนู้นชั้น2อีกเหรอฮะชั้น2ค่ะตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กโรงเรียนฝึกเด็กเล็กแล้วก็ข้างบนที่เห็นนี่นะผู้ชมบอกว่าท้องฟ้าเหมือนเป็นคือเหมือนท้องฟ้าจริงจริงค่ะแต่มันรู้สึกเหมือนไกลมากเลยอ่ะค่ะคือที่นี่ท้องฟ้าจะเป็นกลางคืนตลอดเวลา อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของคิสเนียเรานะคะก็คือเด็กๆได้มีโอกาสออกจากบ้านในเวลากลางคืนมันจะสร้างความตื่นเต้นให้เขามากกว่าเหมือนว่าที่นี่เขาโตแล้วกลางคืนเขาออกไปไหนมาไหนได้ท้องฟ้าจะเป็นตอนกลางคืนใช่ค่ะกลางวันถึงจะร้อนกลางวันมันธรรมดาเขาได้ไปไหนมาไหนอยู่แล้วใช่ไหมคะซ้ายมือที่เห็นนี่เป็นคลินิ
พสัตวแพทย์นะคะถามเรื่องของอะไรอันนี้ป้ายนี้เป็นป้ายแนะนำนะคะว่าที่นี่ทำงานอะไรนะคะเป็นพนักงานรับส่งพัสดุนะคะตรงนี้จะบอกว่ารอบหนึ่งรับได้8เด็ก8คนนะคะใช้เวลาทำงานประมาณ20นาทีนะคะเด็กตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นไปร่วมงานได้จะได้รับค่าแรง8คิโซเขาจะมีเขียนแบบนี้ไว้ทุกจุดเลยทุกจุดใช่ค่ะนะฮะก็เพื่อที่คนที่มาครั้งแรกไม่ทราบก็มาอ่านตัวนี้รู้เรื่องเลยนะฮะสำคัญคือผู้ปกครองรู้ด้านนอกใช่ค่ะเมื่อกี้มุ้ยบอกว่าอะไรนะอันนี้เป็นคลินิกสัตวแพทย์ค่ะเราก็จะมีการจำลองหุ่นยนต์สุนัขกับแมวมานะคะหุ่นยนต์หมาแมวเลยนะหุ่นยนต์จริงๆเขากระดุกกระดิกได้นะคะเดี๋ยวเขานั่งพักเดี๋ยวเขาจะกระดุกกระดิกก็จะสอนวิธีการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก็เลี้ยงปลาดูแลยังไงมีแมวมีหมาใช่ค่ะให้อาหารยังไงเก็บอุจจาระยังไงค่ะวิธีการดูแลสังเกตว่าเขาสุขภาพดีหรือไม่ดีทำยังไงนะคะทำไมเรื่องแบบนี้มันไม่มาเกิดขึ้นตอนผมเด็กทำไมตอนเด็กทำไมเราถึงได้เล่นขายของดีดลูกหินกันใช่ใช่มาเก็บทำไมตอนเราไม่มีอย่างนี้บ้างอ่ะเราต้องมาบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวไว้พี่ส่งลูกตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าสู่โซนที่เรียกว่าดาวทาวนะคะดาวทาวดาวทาวเป็นเมืองที่เกิดขึ้นก่อนของเรานะคะข้างในก็จะเป็นศูนย์รวมเขาเรียกว่าศูนย์รวมของศิลปะวัฒนธรรมการเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะคะจะอยู่ตรงจุดนี้หมดเลยก็จะมีธนาคารมีศาลมีสถานีตำรวจนะคะมีโรงละครทุกอย่างจะรวมอยู่ที่ดาวทาวหมดเลยนะคะเห็นไหมคะโอ้โหพอเดินมาถึงตรงนี้นะฮะอยากจะบอกว่ามันเหมือนตัดไปอีกบรรยากาศหนึ่งใช่อ่ะก็จะเป็นสถานปัตยกรรมที่จะดูเก่ากว่าที่เห็นขวามือนี่คือคุกนะคะคุกอ้าวสนใจจะลองเข้าไปนอนเล่นเข้าได้ค่ะเข้าได้ค่ะเชิญค่ะคุณตำรวจปฏิบัติหน้าที่ค่ะอ้าวมีผู้ร้ายผู้ร้ายผู้ร้ายอ๋อนี่เป็นสถานีตำรวจค่ะก็จะมียูนิฟอร์มค่ะมีเคาน์เตอร์แล้วก็มีคุกจำลองจริงๆใช่พี่ป๋องเดี๋ยวเราทุกคนหาที่นั่งก่อนนะคะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเขาด้วยนั่งหลับได้นะคะเก้าอี้นี่ตัดปล่อยปล่อยปล่อยผู้ร้ายออกมาแล้วนี่ถามพี่ค่ะพี่พอมันเป็นอย่างเงี้ยที่ปุ๊บเนี้ยเด็กมันจะเป็นเด็กมันอย่างนั้นเป็นเลยไหมก็มีค่ะมีคนมาสมัครว่ามีอาชีพผู้ร้ายไหมมีเหมือนกันค่ะจริงเหรอวะแต่ว่าในเมืองเราไม่มีอาชีพนี้นะผมก็ถามเลยใช่ค่ะ อยากสมัครงานเป็นผู้ร้ายมีไหมไม่ได้นะไม่ได้นะแต่แต่ว่าเราจำลองไว้ให้แต่ให้เข้าไปดูได้แต่ไม่มีอาชีพผู้ร้ายไม่มีอาชีพผู้ร้ายทำเขาเข้าใจกันก่อนในเมืองเราจะมีแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ค่ะเอาพี่ป๋องเราออกประตูปกติดีไหมคะใช่พี่เราออกประตูปกติดีไหมคะคุณตำรวจขอออกหน่อยค่ะอันนี้ต้องเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแน่เลยขอบคุณนะคะมีอุปกรณ์การทำงานค่ะเชิญค่ะประตูจะเล็กนิดนึงค่ะประตูเด็กนะค่ะใช้เด็กหมดแล้วพอมาแล้วดาวทาวของเรานะคะอย่างที่บอกศูนย์รวมของเศรษฐกิจการเมืองการปกครองนะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมธนาคารค่ะเป็นจุดแรกที่เด็กเข้ามาต้องวิ่งมาที่นี่มาขึ้นเช็คเอาเช็ค50คิโซที่ได้จากด้านหน้ามาขึ้นเงินก่อนนะคะหลังจากนั้นถ้าใช้เงินจนหมดต้องทำงานหาเงินเองและเรียนรู้ชีวิตนะคะที่เห็นโซนทั้งหลังทั้งหม
ดจะเป็นเกี่ยวกับศิลปะการแสดงทั้งหมดนะคะเรามีโรงเรียนสอนการแสดงเรามีโรงเรียนสอนการเดินแฟชั่นว้าวโรงเรียนสอนมายากลเฮ้ยโรงเรียนสอนการร้องเพลงมีทีวีสตูดิโอสอนฝึกการเป็นผู้ประกาศนั่นทุกอย่างที่เรียนเกี่ยวกับการแสดงเราจะมาโชว์ในเธียเตอร์นะคะผู้ปกครองเข้าไปนั่งชมได้อันนี้ค่ะยิ่งมุ้ยเชิญนะเชิญนะมาไปส่งของอยู่ค่ะทำงานพูดนะครับผู้ชมอย่างที่บอกว่าผมเริ่มรู้สึกผมเริ่มเดาว่ามุ้ยจะรู้สึกเหมือนกันคืออิจฉาใช่ค่ะก็ดูทุกวันอยากเล่นบ้างอิจฉาเด็ดขาดอิจฉาจริงๆค่ะคือจะคุ้มมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนะด้านขวาคืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าซิตี้คล็อกก็จะเป็นจุดที่เป็นนาฬิกาบอกเวลาของเมืองเรานะคะทุกๆชั่วโมงจะมีการออกมาเต้นบอกเวลาค่ะก็จะเป็นหนึ่งอาชีพเหมือนกันได้5คิดโซจุดนี้เป็นอาชีพด้วยใช่เป็นอาชีพได้5คิดโซค่ะเต้นบอกเวลาค่ะมาตีละครั้งเอาเงินคิดโซไปพี่ดูด้วยเราไปดูในแบงค์ดีไหมคะเชิญค่ะเชิญค่ะธนาคารค่ะนี่ไงถือเงินเป็นฟ่อนกันเลยนี่มีการเข้าคงเข้าเหมือนธนาคารจริงๆใช่ค่ะต้องต่อแถวไม่มีแซงคิวนะไม่มีค่ะที่นี่ต่อแถวทุกจุดค่ะนี่พูดเหมือนพนักงานจริงๆเชิญค่ะเคาน์เตอร์3ค่ะอันนี้เงินคิดโซคุณผู้หญิงขอยืมดูเงินหน่อยได้ไหมคะแน่อันนี้แบงค์10ค่ะแบงค์10ส่องดูได้มีลายน้ำ จะมีเครื่องตรวจลายน้ำเดี๋ยวเราไปตรวจได้ค่ะแล้วใครทำน้ำปอนด้วยมุ้ยมีค่ะมีค่ะมีน้ำปอนด้วยเหรอมีแล้วค่ะสีหลอกสีมาเลย นี่ของจริงนะค่ะนี่ของจริงค่ะคุณผู้หญิงคืนค่ะมาลูกไปมีแบงค์อื่นไหมอยากเห็นแบงค์มีค่ะมีแบงค์บ้างอ่ะคุณพนักงานคะขอยืมดูแบงค์หน่อยได้ไหมคะขอโทษนะคะคุณผู้หญิงค่ะมีแบงค์มาเต็มใช่ถ้าผมหยิบแล้ววิ่งออกไปผมจะโดนตำรวจจับใช่แล้วไปขังคุกเมื่อกี้โดนขังเมื่อกี้นี่นะอันนี้แบงค์5ค่ะ5คิสโซ5คิสโซนี่1คิสโซ1คิสโซค่ะแล้วก็10 10ค่ะมีถึง20 20คิดโซใช่อ่ะนั้นใหญ่สุดคือ20ค่ะห้ามนะห้ามนะมันจะใส่กระเป๋าไม่ได้เขาจับเลยนะมีค่ามากในเมืองนี้นะคะคือค่ะคุณพนักงานมีเครื่องนับแบงค์เครื่องนับแบงค์ใช่ค่ะแต่ว่าน้องๆเหล่านี้คือเขาไปทำงานทำงานมาแล้วใช่ไหมคะจนได้ทำงานอะไรคะลูกเมื่อกี้นี้หลายอย่างเลยค่ะหลายอย่างยกตัวอย่างสิคะไปเป็นนักร้องไปเป็นอะไรอีกสัตวแพทย์สัตวแพทย์ด้วยการส่งของค่ะแล้วก็ได้สตางได้เงินคิโซมาตอนนี้เก็บได้กี่คิโซแล้วคะ200กว่าเยอะนะคะเอามาฝากน่ารักมากจะเก็บของหากเป็นหญิงแล้วสู้ตายสบายสบายสไตล์กระพลมาเลยถ้าเป็นหญิงแล้วเข้ามาเลยจะพ่อผีเมืองไทยที่เห็นด้านนี้เขาเรียกว่าไฟซิมูเลเตอร์ก็คือการจำลองการขับเครื่องบินค่ะไฟไหม้แล้วค่ะไฟลุกแล้วค่ะใช่ไฟลุกแล้วข้างหน้าที่เห็นนะคะอันนี้เรียกว่าศูนย์ฝึกการบินจำลองนะคะก็จะมีอาชีพของที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมดมีนักบินมีแอร์โฮสเตสสจ๊วตแล้วก็อีกหน่อยในอนาคตเราจะมีตัวของ Air Traffic Controller ขอควบคุมการบินแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดแค่2อาชีพก็คือนักบินกับ Air Hostess สจ๊วตค่ะอีกเรื่องหนึ่งผมก็มีหมดเลยนะคือหนังสือพิมพ์ก็มี
นะฮะส่วนของการฝึกบินใช่ไหมฮะก็มีมีค่ะเขาอยู่ได้ไหมเชิญค่ะที่เห็นด้านนี้เขาเรียกว่าไฟซิมูเลเตอร์ก็คือการจำลองการขับเครื่องบินค่ะนักบินของเราก็จะหน้าตาเหมือนเกษียณเล็กน้อยอันนี้เป็นคุณผู้ชายก็มาฝึกเป็นนักบินค่ะโบก็อยากเป็นนักบินไหมลูกอย่ารบกวนเลยค่ะกำลังใช้สมาธิอยู่เนี่ยผมไม่ได้ไปร้องกูชายก็เลยฝ่ายละท่านก็กำลังฝึกการบินไม่ได้นะค่ะเขากำลังฝึกกันอยู่ใช่โอ้จะไปร้องกูสมาธิไม่ได้เลยนะข้างในก็มาแล้วแอร์โฮสเตสของเราพร้อมทำงานนะคะนี่คือเครื่องบินจริงเครื่องบินจริงๆค่ะระวังเลยถูกค่ะเราก็ยกมาไว้ในเมืองของเรานะคะเห็นอายุการใช้งานเล็กน้อยจริงหมดค่ะจริงหมดค่ะเอาละพอเข้ามาตรงนี้นี่คือเหมือนที่เราที่นั่งของผู้โดยสารนะคะไปไหนก็อันนี้นะคะใช่ข้างหน้าเขาก็กำลังเตรียมตัวกันอยู่นะคะเหล่าแอร์โฮสเตสสาวของเราแล้วก็จะสอนการทำงานว่าอาชีพแอร์โฮสเตสจ๊วตทำอะไรบนเครื่องบินบ้างเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะเมื่อยค่ะเลยอ่ะยังไม่ครบเลยนะยังไม่ครบค่ะทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีสถานประกอบการทั้งหมดกี่ที่ครับเนี่ยปัจจุบันเราเปิดอยู่ที่58สถานประกอบการนะคะมีอาชีพมีกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่84กิจกรรมนะคะจริงๆแล้วเราจะเปิดทั้งหมด67สถานประกอบการค่ะที่พี่เดินเดินมานี่นะพี่เดินไปสักเท่าไหร่ฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อกี้นี้ยังไม่ถึงครึ่งอะค่ะยังไม่ถึงครึ่งใช่ค่ะผมยังเหนื่อยยังเมื่อยกระดาษนี้ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงนะพี่เสนียนะฮะนะมาถึงตรงนี้อยากจะให้มุ้ยได้ฝากนะฮะผมอยากจะบอกผู้ชมอย่างนึงครับว่าผมว่าเด็กมาเนี่ยอย่างแรกคือการฝึกการเรียนรู้นะฮะในการใช้ชีวิตจริงๆนะใช่แล้วได้ความสนุกได้ความบันเทิงรับรองได้ว่าไม่มีเด็กคนไหนที่มาแล้วไม่ชอบนะคะทุกคนต้องลองอยากกลับมาอีกค่ะตอนนี้ก็คือที่อยากฝากไว้ก็คือฝากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะฝึกพัฒนาการของเด็กนะคะนำมาเรียนรู้การใช้ชีวิตจริงที่นี่นะที่นี่เป็นโลกเสมือนจริงนะไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่นะคะโรงเรียนต่างๆหรือว่าบริษัททัวร์ก็ได้นะที่นี่เรามีการรับกรุ๊ปหรือจะมาจัดงานวันเกิดเรามีการจัดใช่เบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ให้นะคะก็มีหมดเลยย้ำอีกทีย้ำอีกฮะว่าที่นี่เปิดปิดกี่โมงนะฮะก็เราตั้งอยู่บนสยามพารากอนชั้น5นะคะมาด้านโซนเหนือตรงลิฟต์นอร์ทนะคะใกล้ๆกับพารากอนฮอลล์นะคะวันธรรมดาเราเปิดที่10โมงเช้าปิด5โมงเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์เรามี2รอบนะคะก็คือจะเปิดที่10โมงเช้าปิดที่บ่าย3โมงรอบแรกรอบที่2เปิด4โมงเย็นนะคะแล้วก็ปิด3ทุ่มค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะแล้วก็ฝากไปถึงน้องๆหนูๆ นะฮะถ้าอยากจะมาเป็นคุณผู้หญิงอยากจะมาเป็นคุณผู้ชายอยากจะมาใช้โลกใบนี้ที่เป็นโลกของเราจริงๆนะต้องมาที่นี่เลยใช่ค่ะเป็นโลกของเด็กจริงๆจริงๆเลยฮะเรื่องของคุณมุ้ยมากเลยนะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะเสียดายอย่างเดียวนะมาได้เลยสักอย่างจบเรื่องของใช่นี่ซียูซียูสัญลักษณ์ของเราค่ะซียูขอบคุณนะคะทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยฮะเนี่ยฮะไปเผาทำไมผมเผาอ่ะผมจะได้ประกันไงประกันอะไรประกันตึกไงแล้วมันตึกของใครของเขาคนนู้นมันไม่ได้ของเราเลยเผามันจะได้ตามค่าประกันอะไรยังไง
โอ้โหคุณตำรวจครับจับเลยครับค่ะแต่ก่อนจะจับยิ้มผมก่อนได้ไหมครับนี่โอ้โหรักจังเลยมันไปเผามาเอาตึกฮะเนี่ยคุณตำรวจจับเลยหิวข้าวขอข้าวผัดหน่อยนี่ไงทำตัวไม่ดีนะเฮ้ยโอ้โหนี่เราสามารถทำนี้ได้ด้วยอ่ะหิวข้าวนี่มันฮักป่ะเนี่ยนี่พี่ป๋องต้องไม่ช่วยผมนะผมจะหายตัวเหมือนทุกเทปเลยนะจะหายไปฝั่งนู้นให้ดูเปล่าไม่ต้องไม่ช่วยโดเฮ้ยอุ้ยอุ้ยปล่อยไปแล้วไม่รู้จักเสือยศแล้วนี่เดี๋ยวเราจะใช้วิชาขุนแผนสะเดาะกรอนประตูให้ดูเรื่องง่ายๆทำให้ดูเลยนี่ยศสำนึกผิดบ้างหรือยังเนี่ยสำนึกแล้วครับก็เรามันทำตัวไม่ดีอ่ะทำตัวอย่างนี้มันก็ต้องอยู่ในห้องขังไงนี่ทำอะไรเนี่ยยศอ่ะสะเดาะประตูครับโอ้แล้วไม่หายตัวเหมือนที่ผ่านมาล่ะไม่ได้มันติดนี่คือพยายามทำมากี่ปีแล้วเนี่ยเราสิบปีเต็มตั้งแต่วันที่พี่ป๋องจากผมไปที่หน้าประตูโอ้ตายแม่สิบปีเต็มนั่งทำไอ้ดออยู่เนี่ยนะดอเลยฮะไม่ได้เห็นยากเลยนี่ยศเอ้ยแค่ยศเอามือจับตรงนี้ปั๊บเปิดฟลับแค่นี้เองมันก็ออกมาแล้วมันง่ายยิ่งป๋องตายน้องพี่ช่างโง่เขลาเบาปัญญาเหลือเกินคุณแม่เลยพี่ป๋องที่ช่วยผมอ่ะไม่งั้นนะผมคงตายเพราะต๊อๆนี่แหละไม่เอานะวันหลังนายยศจะไปทำแบบนี้นะไปผูไปผังไม่เอานะไม่เอามันไม่ดีนะรู้หรือเปล่าแต่จริงไม่เป็นไรคุณผู้ชมเล่นกันเฉยๆนะนี่คือบรรยากาศนะของคิสเนียนะฮะกรุงเทพซึ่งเราบอกว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ผมเองก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเห็นแล้วก็ต้องอย่างที่เรียนตามต้นรายการนะว่าอึ้งเลยแล้วก็ทึ่งกับสถานที่ตรงนี้มากๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนนะต้องมาเลยใช่ครับอยากจะเป็นเด็กอีกครั้งเลยนะครับครับนะอยากได้หนวดอยากได้เคราอะไรแบบเนี้ยนะมาที่นี่ได้ครบหมดแต่ตอนนี้คันมากเลยวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามกันใหม่กับสบายสบายสายกระพนนะฮะแน่นอนว่าติดตามได้นะฮะทางกล่อง CTH นะทางช่อง9ยอดช่อง80นั่นเองวันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยนะฮะนั่นคือคิสเนียกรุงเทพนะฮะน้องยศมีอะไรฝากไว้ไหมฝากเลยครับเด็กๆทุกคนอยากมีหนวดแบบนี้นะครับมาที่นี่เลยครับสุดยอดเลยครับ ไม่ได้แค่มีหนวดอย่างเดียวนะฮะอยากมาเที่ยวอยากมาประกอบกิจการอะไรต่างๆในนี้นะฮะมีครบทุกอย่างจริงๆสนุกสนานแน่นอนนี่ขอบคุณมากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปขอบคุณต่อต้องโกยเพราะเจอตุ๊กแกตัวใหญ่แม่วิ่งไม่สนใครจะไปทำไมล่ะขุนกระพลโอ้ตลอดเลยอ่ะอาหารเป็นหญิงแล้วสู้ตายสบายสบายสไตล์กระพลมาเลยถ้าเป็นหญิงแล้วเข้ามาเลยเจ้าพ่อผีเมืองไทยเจอตุ๊กแกหน่อยวิ่งอย่างเดียวเลยโอ้เขากลัวถ้าเป็นหญิงเป็นหญิงทำไงอ่ะเป็นหญิงก็พี่เขาใส่สิชวนบ้างนะใช่ก็ว่างอยู่อ่ะจานโปรด